ยอดความคึกคักของไนท์มาร์เก็ตเมืองดาลัดประเทศเวียดนามนะครับจังหวะดีวันนี้เป็นวันหยุดวันตรุษยวนพอดีเลยวันตรุษยวนก็พร้อมกับวันตรุษจีนของคนไทยเราเนี่ยครับคนเวียดนามเองก็มาเที่ยวดาลัดมากมายจริงๆคึกคักสุดๆครับคล้ายสายใหม่บ้านเราจะใส่มะพร้าวด้วยครับถึงคนมาดาลัดต้องมาลองชิมเลยต้องมาลองสักหน่อยวันนี้วันดีเป็นวันตรุษยวนด้วยนะฮะคนเวียดนามครึ่งประเทศมาอยู่ที่ดาลัดหมดเลยกลิ่นมะพร้าวกลิ่นสายใหม่หอมมากเลยโอ้ใส่ถั่วบดด้วยมาหนมข้นอีกน้ำแดงด้วยมีแผ่นแป้งประกบบรรยากาศตลาดไนท์มาร์เก็ตเมืองดาลัดนะฮะวันนี้คึกคักสุดๆเลยฮะเป็นวันหยุดของพวกเขาด้วยเป็นวันตรุษยวนนะทุกคนคึกคักมากนะฮะสตรีทฟู้ดคึกคักจริงๆที่พักเราคืออาราปัง2อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนคนเดินเลยนะครับเดินขึ้นข้างตึกซอยนี้ไปก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยก็ถึงที่พักเราละอากาศเย็นกำลังดีครับวันนี้27มกราคมเวลานี้ประมาณ2ทุ่มอยู่ที่ประมาณ16องศานะฮะค่ำคืนนี้อาจจะถึงประมาณ10-11องศา